อยู่กับผมคุณหนึ่งนะครับตอนนี้คุณหนึ่งอยู่ที่ร้านกาแฟดอยช้างอีกร้านหนึ่งนะคือร้านยาโยนะครับคำว่าร้านยาโยคอฟฟี่นะครับตรงนี้นะครับเนี่ยผมเพิ่งจอดรถเมื่อกี้นะครับนี่คือที่จอดรถนะครับเยอะเลยนะฮะเห็นรอบๆนะครับทางเข้าเดินตรงนี้นะครับมอไซค์ขึ้นมาได้นะฮะนี่ทางเข้านะครับของร้านยาโยนะครับ Welcome ยาโยคอฟฟี่นะฮะโอ้โหเป็นธรรมชาติมากเลยนะครับนี่เราก็จะถ่ายไปวิวบรรยากาศเลยว่าวิวจะสวยขนาดไหนนะครับว้าวสวยงามมากครับบริเวณข้างๆก็เป็นต้นกาแฟนะครับโอ้ร่มรื่นมากเลยครับโอ้โหใต้ต้นไม้โอ้โหต้นไม้เป็นต้นอะไรเนี่ยไม่แน่ใจนะครับโอ้สวยงามจริงๆครับดูวิวครับดูวิวข้างหน้าฮะน่าจะสวยมากเลยนะครับโอ้โหเห็นภูเขาแล้วก็เมฆหมอกโอ้โหสวยจริงๆครับคนเยอะมากครับดูร้านฮะโอ้โหคนเยอะมากครับเนี่ยร้านฮะโอ้โหแต่ตอนนี้เราจะเข้าไปดูบรรยากาศข้างในร้านนะว้าวสวยงามมากครับมีน้ำด้วยThank you.
ับอันนี้คือบรรยากาศในร้านยาโยคอฟฟี่นะครับที่ดอยช้างนะครับใครมีโอกาสก็มาเที่ยวได้นะครับวิวสวยมากเลยในข้างหลังนะครับในบรรยากาศร้านก็ดีมากเลยนะครับวันนี้ก็เลยพามาผู้ชมพาผู้ชมมาเที่ยวนะครับแล้วก็เป็นตัวเลือกในการมาเที่ยวที่ดอยช้างนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็ฝากกดติดตามช่องคุณหนึ่งปลาแอวปลาม่วนปลากิ่นแล้วกันนะครับกับมารีวิวร้านกาแฟดอยช้างร้านแต่ละร้านสวยงามมากเลยนะฮะโดยเฉพาะร้านยาโยตรงนี้นะครับคอฟฟี่ตรงนี้โอ้โหสวยงามมากจริงๆนะครับแค่ทางเดินทางข้าวก็ล่มลื่นแล้วนะครับโอเคฝากกดติดตามด้วยอย่าลืมมาเที่ยวนะครับที่ดอยช้างนะครับที่ยาโยคอฟฟี่นะครับสวัสดีครับ